กาละครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในขุนเขาใหญ่การติดต่อสังคมกับโลกภายนอกเป็นไปด้วยความยากลำบากใครจะเดินทางไปยังหมู่บ้านอื่นๆหรือว่าไปติดต่อราชการในเมืองก็ต้องเดินเท้าผ่านป่าข้ามเขาเป็นวันๆหรือแม้แต่การพาคนป่วยไปหาหมอที่โรงพยาบาลอำเภอก็ต้องใช้เวลาเดินข้ามเขานาน,านถึงสามสี่วัน ชาวบ้านจึงอยู่อาศัยกันแบบพึ่งพาตนเองโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดๆจากสังคมภายนอกเมื่อเจ็บป่วยก็อาศัยสมุนไพรในป่าเขาบรรเทารักษาอีกทั้งทางการก็เห็นว่าเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องสนใจจึงปล่อยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยกันเองแล้วไม่นานสังคมภายนอกก็ลืมหมู่บ้านที่ไม่เคยมีชื่อแห่งนี้ไปสนิทแม่หมู่บ้านจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก แต่ชาวบ้านก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติดินป่าน้ำที่หมู่บ้านแห่งนี้มีมีลำธารเล็กๆไหลลงมาจากยอดเขาไหลตลอดปีเหมือนกับจะไม่มีวันหมดสายน้ำลัดเลี้ยวไปตามบ้านตามไร่นาสวนผลไม้เหมือนกับมีใครมาจัดระบบชนประทานขนาดเล็กๆไว้ให้ ผลผลิตต่างๆทั้งข้าวและพืชผักผลไม้ก็ได้ผลดีชาวบ้านมีกินกันตลอดปีหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จึงไม่เคยแห้งแล้งกันดานอย่างที่อื่นที่บนยอดเขาซึ่งเป็นป่าเขียวครึ้มด้วยต้นไม้ใหญ่มีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งรูปร่างสวยงามเหมือนกับพุ่มบูชาพระลำต้นตั้งตรงเปลือกสะอาดสะอ้านสีขาวนวลไรร่องรอยมดและมแมลงใบสีเขียวสดอวบ ผิดจากต้นโพทั่วไปทําให้ต้นโพต้นนี้โดดเด่นกว่าต้นไม้อื่นๆในป่าแต่หน้าแปลกที่ไม่เคยมีใครเห็นใบโพร,ร่วงลงบนพื้นดินเลยเข้าใจกันว่าโพต้นนี้ไม่เคยผลัดใบนอกจากนั้นที่โคนต้นโพยังปรากฏเป็นตาน้ําผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นน้ําใสสะอาดที่ไหลรินออกมาจากพื้นดินแล้วก็กลายเป็นต้นน้ำำําลําธารมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเด็กชายก้องอายุ11อ็ดขวบอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ซึ่งทำนาทำไร่ปลูกผักเลี้ยงปลาก้องยังไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเพราะว่าในหมู่บ้านไม่มีโรงเรียนในแต่ละวันก็จะสนุกอยู่กับการผจญภัยและเรียนรู้ชีวิตชนบทแต่สิ่งที่เด็กชายก้องชอบมากที่สุดก็คือเข้าป่าขึ้นเขากับพ่อแม้ว่าจะยังเด็กแต่ก้องก็เก่งแล้วก็แกรง่งทำอะไรหลายอย่างได้มากกว่าเด็กคนอื่นมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้ แต่ว่าอีกไม่นานพ่อก็อาจจะต้องส่งกล้องไปเรียนที่อำเภอกล้องไม่อยากจะไปจากหมู่บ้านที่คุ้นเคยนี้เลยในวันว่างจากงานงานางานสวนพ่อกับเพื่อนๆก็จะชวนงังขึ้นไปขึ้นเขาไปหาของป่าหรือว่าหาสมุนไพรพ่อนในหาของป่าเก่งกว่าใครเพราะว่ารู้เรื่องป่าและความเป็นไปของป่าเป็นอย่างดีพ่อมักจะพากล้องไปด้วยเพราะว่าอยากจะให้ก้องได้ฝึกการผจญภัย รู้จักป่าเขาแล้วก็เรียนรู้การเอาตัวรอดในป่าที่สําคัญก็คือพ่ออยากให้กล้องเนี่ยรู้จักพืชพันธุ์ต่างๆในป่าทั้งที่กินได้กินไม่ได้และที่สามารถจะนํามาใช้เป็นยาสมุนไพรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกล้องเมื่อเขาเติบโตขึ้นส่วนแม่นี่นอกจากจะช่วยพ่อทําสวนทําไร่แล้วแม่ก็ยังมีหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินความสะอาดเรียบร้อยของบ้านแม่ไม่อยากให้กล้องไปเรียนในเมืองเพราะเป็นห่วง ถ้าคิดถึงอยากจะไปหาหรือว่าอยากจะส่งข้าวของให้ก็คงลําบากเพราะว่าหนทางเข้าเมืองน่ะนลาบากเหลือเกินแต่แม่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไรตอนนี้แม่กําลังอุ้มท้องลูกคนใหม่อยู่น้องของก้องกําลังจะเกิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก้องจะได้มีเพื่อนเสียทีเมื่อสองวันที่ผ่านมาในฝนตกเห็ดน่าจะกําลังงอกพ่อกับเพื่อนๆก็นัดกันขึ้นเขาไปเพื่อไปหาเห็ดกันแต่เช้า แล้วก็จะได้หาสมุนไพรามาต้มให้แม่กินบำรุงร่างกายด้วยการเข้าป่าขึ้นเขาคราวนี้พ่อนัดเพื่อนๆไปถึงยอดเขาที่มีต้นโพใหญ่แล้วก็จะพักกินข้าวกลางวันกันที่โคนต้นโพพ่อพากล้องไปด้วยเพื่อจะเรียนรู้บทรเรียนใหม่ๆใ,ในป่ากล้องก็เดินตามพ่อไปติดๆเพราะว่าป่ารกต้องให้ผู้ใหญ่เดินนําเปิดทางให้ส่วนคนอื่นๆก็นัดกันแล้วว่าจะไปรวมกันที่บนยอดเขา แต่ละคนก็มีอิสระที่จะแวะเก็บเห็ดหรือว่าของป่าอื่นๆไปตามสบายก้องอยู่ระหว่างการเรียนรู้พ่อสอนว่าเมื่อหลงป่าหากถูกทิ้งห่างจนไม่ได้ยินเสียงย่ำใบไม้ก็ให้ใช้วิธีผิวปากหากผิวปากทีหนึ่งหมายความว่าคนอื่นๆอยู่ที่ไหนถ้าใครได้ยินก็จะตอบด้วยการผิวปากสองครั้งถ้าผิวถามแล้วไม่มีใครผิวตอบแสดงว่าหลงกันไกลแล้ว คราวนี้ต้องใช้วิธีหักกิ่งไม้ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ข้างทางเพื่อใครเดินมาเห็นหรือว่าเพื่อจะให้รู้ว่าเดินมาทางนี้แล้วจะได้ไม่เดินวกวนการผิวปากยังใช้เมื่อเห็นสัตว์ป่าอีกด้วยวันนี้เป็นครั้งแรกที่กล้องจะได้ขึ้นไปถึงยอดเขาซึ่งต้องใช้เวลาเดินหลายชั่วโมงพ่อกับกล้องมาถึงต้นโพก่อนใครมาเห็นก็ตะลึงกับความใหญ่โตของต้นโพ ต้นนี้แล้วอากาศใต้ต้นโพบริสุทธิ์เหลือเกินลมเย็นพัดผ่านตัวกล้องให้รู้สึกหายเหนื่อยหลังจากที่ต้องเดินป่าขึ้นเขามาถึงสี่ชั่วโมงพ่อก็ยืนพนมมือขอพรเทวดาเจ้าป่าให้หาสมุนไพรพบเพื่อนๆพ,พ,พ่อเดินมาถึงจนครบแล้วทุกคนก็ล้อมวงกินข้าวกลางวันกันด้วยความอริดอร่อยแล้วก็นั่งคุยกันถึงเรื่องใบโพไม่เคยร่วงลงมาที่พื้นดินแต่ละคนก็เดาเอนไรต่างๆนานา,นาบ้างก็ว่ามีสัตว์ป่ามากิน บ้างก็ว่ามีเทวดามาเก็บไปหรือบ้างก็ว่าอาจจะร่วงหล่นลงมาแล้วก็ระเหยเป็นอากาศเย็นฉ่ำอย่างที่ทุกคนได้สัมผัสกันในตอนนั้นก้องฟังเรื่องใบโพที่ไม่มีวันร่วงจากพ่อแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ยิ่งสงสัยยืนมองต้นโพอยู่อย่างนั้นเมื่อพ่อเดินหายไปก้องก็ตัดสินใจปีนเข้าไปบนต้นโพเพื่อจะดูให้หายสงสัยแต่พยายามปีนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จก้องดันตัวเองเต็มแรงหวังจะคว้ากิ่งโพให้ได้แต่พลาด มือทั้งสองคว้าได้แต่อากาศกล้องร่วงลงมานอนหงายอยู่กับพื้นแต่ไม่รู้สึกเจ็บเลยทั้งท้งท,งที่กิ่งโพธิสูงสักห้าช่วงตัวของกล้องเห็นจะได้พอมองขึ้นไปที่ต้นโพธิก็เห็นภาพประหลาดกิ่งก้านของต้นโพธิ์เคลื่อนไหวไปมาเหมือนแขนคนแล้วหูกล้องก็แววเสียงเจ้าอยากจะได้ใบของข้าเหรอเจ้าเป็นเด็กดีหรือเปล่ากล้องพยักหน้า แล้วทันใดกิ่งโพก็สลัดใบร่วงลงมาตรงหน้ากล้องกล้องยืนตะลึงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงพ่อตะโกนเรียกกล้องก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังพร้อมกับเอาใบโพให้พ่อดูพ่อบอกว่าต้นโพให้ใบแก่กล้องเพราะกล้องเป็นเด็กดีพ่อพนมมือไหว้ต้นโพด้วยความเคารพและศรัทธากล้องเอาใบโพกลับมาไว้บนหิ้งพระตามที่พ่อกับแม่แนะนํา ข้างหิ้งพระมีพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงและพระราชินีใส่กรอบแขวนอยู่ก้องมองภาพที่เห็นเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกภูมิใจที่ได้ใบโพมาบูชาพระและบูชาทั้งสองพระองค์เหมือนกับที่แม่เก็บดอกไม้มาบูชาจากวันนั้นก้องก็เฝ้าดูว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับใบโพก้องเชื่อว่าใบาโพนี้เป็นใบไม้วิเศษแล้วก็น่าจะเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นสักอย่างตามจินตนาการของเขาแต่หลายวันผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนมีเหตุการณ์อื่นซึ่งมาดึงความสนใจของเขาไปวันหนึ่งมีหมาหลงตัวหนึ่งเข้ามาในบ้านของก้องก้องดีใจแล้วก็อยากจะเลี้ยงมันไว้ทีแรกพ่อก็คิดจะไล่มันไปแต่ว่ารู้สึกสงสารแล้วก็นึกเอ็นดูในความแสนรู้ของมันแม่ตักอาหารมาให้มันกินมันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่ยอมไปไหนพ่อกับแม่ต้องยอมให้ก้องเลี้ยงมันไว้เพราะเห็นว่าก้องยังไม่เคยเลี้ยงหมาและมันก็อาจจะเป็นเพื่อนเล่นของก้องได้แม่ตั้งชื่อมันว่า ลมหวนตามชื่อเพลงที่แม่ชอบเพียงชั่วเวลาไม่นานเจ้าลมหวนก็กลายเป็นเพื่อนรักของก้องแล้วก็กลายเป็นผู้อารักขาก้องเวลาเข้าป่าขึ้นเขาก้องสั่งให้ลมหวนทําตามคําสั่งได้หลายอย่างสั่งให้เห่ามันก็เหา่าสั่งให้หยุดมันก็หยุดสั่งให้ขาบของไปให้แม่หรือว่าเอาข้าวห่อไปส่งในสวนให้พ่อก็ได้ตกกลางคืนลมหวนก็จะนอนที่หน้าประตูบ้านหรือว่ากลางคืน ก้องก็จะเปิดประตูให้ลมหวนเข้ามานอนด้วยคืนหนึ่งกลางดึกคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญก้องเปิดประตูให้ลมหวนเข้ามานอนด้วยเหมือนเคยท่ามกลางความมืดแสงจันทร์ลอดผ่านระหว่างช่องว่างฝาบ้านส่องตรงไปที่ใบโพบนหิ้งพระเสร็จแล้วใบโพที่วางอยู่บนหิ่งก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเข้มขึ้นเข้มขึ้นจนกลายเป็นสีทองแล้วในบ้านก็สว่างจ้าขึ้นด้วยแสงสีเหลืองทองเหมือนกับเวลากลางวัน ทุกคนตกใจตื่นขึ้นมานั่งรวมกันที่ฝาบ้านแม่กอดกล้องไว้นั่นสายตาทุกคู่ก็เพ่งมองไปที่หิ้งพระซึ่งมีใบโพสีทองวางอยู่แต่ว่าครู่เดียวแสงสีเหลืองทองก็ดับวูบลงความมืดก็กลับมาอีกครั้งคงเหลือแต่สีทองของใบโพเรืองรองอยู่บนหิ้งนั้นพ่อจุดตะเกียงแล้วก็ทําใจแข็งเดินไปที่หน้าหิ้งใบโพแม่กับกล้องยังคงนั่งตกตะลึงตอนนั้นจะลมหวนเห่าเสียงดังจนกล้องต้องสั่งให้มันหยุด เวลานี้ใบโพบนหิ่งกลายเป็นใบโพทองคำไปแล้วพ่อค่อยๆหยิบขึ้นมาดูอย่างระมัดระวังใบโพเกือบจะล่นจากมือด้วยน้ำหนักของทองคำทั้งสามคนก็นั่งดูใบโพทองคำจนสว่างข่าวใบโพกลายเป็นทองคำแพร่กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านต่างมาขอดูและเมื่อรู้ว่ากล้องได้ใบโพนี้มาจากต้นโพบนยอดเขาก็อยากจะได้ขึ้นมาบ้างบางก็อยากจะได้เอาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว บางคนอยากจะได้ไว้เป็นทรัพย์สินเก็บไว้ใช้ยามขาดแคลนเพราะว่าที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีความจําเป็นจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองบางคนก็คิดวาดฝันกันไปต่างๆนานา,นา,นาอยากจะย้ายออกไปจากหมู่บ้านหรือว่าคิดไปไกลถึงขั้นเป็นเศรษฐีในเมืองเพราะรู้ดีว่าหากอยู่ในหมู่บ้านนี้ถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรให้ซื้อหาที่ดินที่นาข้าวปลาอาหารก็มีเท่าๆกันทุกคนแล้วชาวบ้านก็นัดแนะกันขึ้นเขาเพื่อไปเก็บใบโพทองคํา เมื่อชาวบ้านขึ้นไปถึงยอดเขาก็พบว่าต้นโพทิ้งใบร่วงเอาไว้ที่ใต้ต้นจนไม่เหลือแม้สักใบราวกับต้นโพจะรู้ถึงความปรารถนาของชาวบ้านที่อยากจะได้ใบโพเพื่อสร้างความสุขก็เลยส,สลัดใบไว้ให้ใบโพค่อยๆเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็กลายเป็นทองคำในที่สุดชาวบ้านนับร้อยเก็บใบโพตามแต่ปัญญาและภาชนะจะพึงมีบ้างก็ใส่กระสอบ บางคนก็เอาหีบขึ้นมาแม้แต่กระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงก็ใส่ใบโพไปจนเต็มตอนนี้ไม่เหลือใบโพแม้สักใบต้นโพที่เคยมีใบสดเขียวรูปร่างงดงามเหมือนกับพานพุ่มถวายพระหน่าเคารพบ,บูชาบัดนี้เหลือแต่เพียงกิ่งก้านที่ดูแสนเศร้าไม่มีใบไม่มีชีวิตชีวาชาวบ้านต่างก็มีความสุขที่ได้ใบโพทองคํามาเป็นสมบัติเว้นแต่ครอบครัวของกล้องที่ไม่ได้ตามคนอื่นๆไปเก็บใบโพ เพราะเห็นว่ามีไว้บูชาแค่เพียงใบเดียวก็พอแล้วเมื่อถึงคราวที่จะส่งกล้องหรือว่าน้องไปเรียนในเมืองหากเอาไปขายก็คงจะได้เงินมากพอขณะที่ชาวบ้านสมปรารถนากับการได้ครอบครองทรัพย์สมบัติร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้ากำลังคิดฝันจะเอาทองคำมากมายไปใช้จ่ายหาความสุขกันอย่างไรภายในหมู่บ้านก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นหลายอย่างกลุ่มแม่บ้านที่ไปตักน้ำที่ลำธารพบว่าน้ำในลำธารค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ลำธารที่เคยมีน้ำไหลรินอยู่ตลอดเวลาทีนี้ก็ไหลน้อยลงน้อยลงจนแห้งขอดเมื่อไม่มีน้ำในลำธารน,น้ำในบ่อและร่องผักร่องสวนก็เหือดแห้งไปด้วยแม้แต่น้ำใต้ดินก็แห้งหายไปหมดต้นข้าวกำลังยืนตายผลไม้ในสวนก็เริ่มเหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนตามหาน้ำกันจ้าละวันต่างก็หวังว่าจะเป็นเพียงภัยแรงชั่วคราว พ่อกล้องนิเสนอตัวขึ้นไปสืบหาสายน้ำที่บนเขาเพื่อนเพื่อนกลุ่มหาของป่าก็อาสาขึ้นไปด้วยส่วนผู้นำหมู่บ้านก็นำชาวบ้านขุดบ่อหาน้ำบาดาลชาวบ้านต่างมาช่วยกันขุดแล้วก็ขนดินทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กคนชราหรือแม้แต่คนพิการต่างก็ร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือถึงแม้จะขุดเป็นหลุมลึกลงไปถึงสามช่วงคนแต่ก็ยังไม่เจอน้ำพบแต่หินและทรายแห้งจนเป็นฝุ่น เมื่อไม่พบน้ำชาวบ้านต่างก็หิ้วกับป๋องเปล่าเดินคอตกกลับบ้านแม่บ้านบางคนถึงก็ร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวว่าจะไม่มีน้ำให้ลูกกินหรือไม่สามารถหุงข้าวทํากับข้าวได้ความลํำบากยากแค้นเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านกลุ่มของพ่อกล้องที่ขึ้นเขาพบว่าบนป่าเขาเนี่ยแห้งแล้งไปหมดต้นไม้ใหญ่น้อยทิ้งใบร่วงจนหมดแล้วกำลังจะยืนต้นตาย ระหว่างทางเต็มไปด้วยใบไม้ร่วงใบไผ่ที่เคยตัดกระบอกน้ําหาดื่มได้บัดนี้ตัดเท่าไหร่ก็ไม่มีน้ําสักหยดทุกคนมุ่งไปที่หมายคือตาน้ําตาน้ําผุดที่ใต้ต้นโพแต่เมื่อสํารวจพื้นดินแถวแถวนั้นไม่พบตาน้ำเสียแล้วแม้ร่องรอยก็ลบเลือนแห้งไปด้วยพ่อสังเกตพบว่าความแห้งแล้งกระจายตัวจากโคนโพนี่เองตอนนี้ต้นโพอยู่ในสภาพใกล้ตายเต็มทีเปลือกแห้งกลายเป็นสีน้ําตาลไหม แค่จับก็หลุดล่อนออกมาเป็นแผ่นๆพ่อซึ่งเคารพศรัทธาและเชื่อว่าต้นโพเลี้ยงชาวบ้านตลอดมาถึงกับน้ำตาไหลทุกคนเดินกลับหมู่บ้านด้วยความสิ้นหวังคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน แนะนำให้จัดพิธีบวงสวงเทวดาประจำหมู่บ้านตามประเพณีดั้งเดิมที่ไม่ได้ทำกันมานานเนื่องจากหมู่บ้านไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรชาวบ้านก็ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของเครื่องเส้นอาหารต่างๆนานารวมทั้งสิ่งสำคัญก็คือน้ำซึ่งขณะนี้ชาวบ้านมีเหลือกันอยู่เพียงนิดเดียวทุกบ้านจะต้องตักน้ำมาคนละกระบวยเพื่อถวายเทวดา เพราะเชื่อว่าหลังจากทําพิธีแล้วเทวดาก็จะเมตตามอบน้ํากลับมาให้หมู่บ้านเหมือนเดิมหลายครอบครัวที่ไม่มีน้ําก็ตัดสินใจขนเอาใบโพทองคําออกมาเร่ขายเพื่อแลกกับน้ําเพราะต้องกินต้องใช้และที่สําคัญต้องหาน้ําไปร่วมพิธีบวงสวงมิฉะนั้นเทวดาอาจจะโกรธและไม่เมตตาประทานน้ําให้กับครอบครัวของเขาแต่ก็ไม่มีใครยอมแลกทองคํากับน้ําเพราะว่าต่างก็ต้องการน้รําเช่นเดียวกัน ชาวบ้านก็ทำได้เพียงปั่นน้าให้กันเพื่อใช้ในพิธีบวงสวงเท่านั้นซุ้มพิธีบวงสวงประดับตกแต่งด้วยกิ่งไม้และดอกไม้แห้งเพราะต้นไม้ทุกต้นเหี่ยวเฉาไปนานแล้วบนโต๊ะมีหม้อน้ำตั้งอยู่เพื่อให้ชาวบ้านทยอยเอาน้ำจากบ้านของตัวมาใส่คนละกระบวยบางบ้านก็มีมาแค่ครึ่งกระบวยผู้เท่าของหมู่บ้านนำสวดหลายคาถาทุกคนในหมู่บ้านต่างก็มีส่วนร่วมในพิธีกรรมจนจบ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีน้ำไหลไม่มีฝนตกทุกคนก็กังวลมากขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็มาชุมนุมกันที่บ้านของผู้นำเพื่อปรึกษาหารือกันก้องกับเจ้าลมหวนก็ติดตามพ่อมาด้วยผู้นำชาวบ้านได้แต่บอกให้รอแล้วก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวให้ดีเพื่อให้เทวดาสงสารเห็นใจและส่งน้ำมาให้ถ้าไม่ไหลามาตามลำธาร ก็อาจจะตกลงมาเป็นฝนแต่นี่ก็สมวันเข้ามาแล้วถ้าเทวดาเห็นใจทำไมถึงต้องให้รออีกหรือว่าจะให้ชาวบ้านล้มตายเสียก่อนจากการพูดคุยกันฉันมิตรก็เริ่มมีการถกเถียงขึ้นมีการขึ้นเสียงกันเช่นว่ามีการขอให้คนที่มีน้ำเหลือมากๆไม่กักตุนน้ำและยอมให้คนอื่นๆเอาใบโพทองคำหรืออะไรก็ได้มาแลกน้ำได้ ฝ่ายที่มีน้ําเหลือก็อ้างว่าน้ําที่มีอยู่ก็แค่พอจุนเจือครอบครัวเขาเองหากยอมให้แลกจนหมดแล้วแล้วครอบครัวของเขาจะทํำยังไงใครจะรับผิดชอบก้องก็ตกใจและไม่เข้าใจอารมณ์ฉุนเฉียวของบรรดาผู้ใหญ่ซึ่งก้องไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าที่ผ่านมานี่ทุกคนล้วนจิตใจดีมีเมตตาอารีกันทั้งนั้นชาวบ้านคนหนึ่งก็มองมาที่พ่อแล้วก็พูดถึงสาเหตุความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านครั้งนี้ว่าเป็นเพราะพ่อเนี่ย ให้กล้องเอาใบโพลงมาจากเขาทําให้ต้นโพโกรธอีกคนก็พูดเสริมต่อว่าถ้าผิดมันก็ผิดกันทุกคนนั่นแหละเพราะทุกคนก็พาไปขนใบโพลงมาจนหมดพ่อนี่ตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าตัวเองจะโดนกล่าวโทษพ่อเขาพยายามอธิบายว่าต้นโพน่ะสลัดใบลงมาให้กล้องเองแล้วการที่ต้นโพสลัดใบให้ชาวบ้านจนหมดทั้งต้นนะ่ะก็น่าจะเป็นเพราะความเมตตาที่มีต่อทุกคนแม้ว่าต้นโพเองอาจจะต้องตาย ชาวบ้านก็ถกเถียงกันเลยยังกล่าวโทษกันไปโทษกันมาบางก็โทษว่าชายคนที่กล่าวโทษพ่อก้องนั่นแหละที่เก็บใบโพมามากกว่าใครซ้มยังแอบเก็บน้ําไว้เหลือเฟือ,อเพื่อที่จะเหมือนกับบังคับไปเอาใบโพทองคํามาแล,แล้วเจ้าลมหวนซึ่งนั่งร่วมชุมนุมอยู่ที่นั้นมันก็เห่าขึ้นโดยไม่มีเหตุผลห่าจนทุกคนรําคาญก้องก็สั่งให้หยุดแต่ลมหวนก็ไม่ยอมหยุด พ่อเห็นว่าเป็นการรบกวนการประชุมมากก็เลยขอตัวลากลับก่อนก้องก็เดินตามหลังพ่อออกมาโดยมีเจ้าลมหวนีน่วิ่งตามอ้อมหน้าอ้อมหลังก้องหมดความสงสัยว่าลมหวนมันเห่าขึ้นกลางที่ประชุมทําไมเจ้าลมหวนคงเห็นว่ามีชาวบ้านบางคนคิดไม่ดีกับเจ้านายตัวเองก้องก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุเรื่องร้ายในหมู่บ้านรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กไม่ดีสำร้ายยังทําให้ชาวบ้านมองพ่อเป็นคนไม่ดีไปด้วย แม่พอรู้เรื่องนี้ก็ไม่สบายใจมากคือนั้นพ่อกับแม่คุยกันจนหลับไปก้องก็น,นอนอยู่อีกมุ้งหนึ่งใต้หิ่งใบโพถึงเที่ยงคืนก้องสะดุ้งสุดตัวมีอะไรเย็นๆนหนักๆมาอยู่ในมือใบโพทองคำนั่นเองเจ้าหลมหวนมันยืนมองอยู่ข้างๆแปลกที่มันไม่หาวเอาแต่กระดิกหางแล้วก็มุดออกจากมุ้งไปยืนที่ประตูใช้เท้าเขี่ยเบาๆก้องคลานตามออกมา มองเจ้าลมหัวนอย่างสงสยัยเจ้าลมหวนเดินไปคาบย่ามประจําตัวของกล้องมาส่งให้ปกติกล้องจอะต้องสั่งให้มันไปคาบมาเมื่อต้องการจะขึ้นเขาไปหาของป่ากล้องก็คิดว่าเจ้าลมหวนคงอยากจะให้ขึ้นเขาพร้อมกันนาใบโพทองคาไปด้วยกล้องก็มองหน้ามันเหมือนจะถามให้แน่ใจไออาการลุกลี่ลุกลนที่จะออกไปข้างนอกของเจ้าลมหวนก็คือคาตอบกล้องก็จัดแจงเอาใบโพใส่ย,ย่ามไม่ลืมที่จะหยิบเทียนไขกับไม่กิดไฟติดตัวไปด้วย แล้วก็กระซิบบอกลมหวนว่าเราจะขึ้นเขาเอาใบโพลไปคืนกันลมหวนก็เห่าเบาๆก้องก็รีบเอามือปิดปากพระกัวแม่จะตื่นก่อนออกจากบ้านก้องก็ใช้เศษถ่านคบไฟเขียนข้อความบางอย่างไว้ที่ประตูก้องกับเจลมหวนออกเดินลัดเลาะผ่านหมู่บ้านไปที่ตีนเขาท่ามกลางแสงสลัวของพระจันทร์ระหว่างทางก้องก็ได้ยินเสียงเด็กๆร้องไห้ด้วยความหิวโหวยเสียงพ่อแม่คอยปลอบโยน เสียงคนป่วยร้องด้วยความเจ็บปวดจากอาการกำเริบเพราะขาดน้ำที่จะต้มยากินก้องรู้สึกกลัวเสียงเหล่านั้นมากกว่ากลัวความมืดเสียอีกที่ตีนเขาก้องก็ไปหยุดยืนรวบรวมความกล้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าลมหัวนี่เหมือนจะรู้ใจก็เข้ามายืนข้างๆเลียมือเป็นกำลังใจแล้วอาสาเดินนำทางก้องก็ใช้ไม่ขีดจุดเทียนแล้วก็กำไว้นั่นเทียนจะดับหลายหนเพราะลมมันแรงก้องต้องใช้มือป้องลมตลอดเวลา ทางเดินในป่าแล้งจนได้กลิ่นสาบแห้งปราศจากความชุ่มชื้นเหมือนเคยบรรยากาศที่เคยเป็นมิตรก็กลับไปได้วยความน่ากลัวพื้นป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ไร้ใบมองเหมือนกับเป็นเงาของปีศาจท,ทางเดินเต็มไปด้วยเศษใบไม้กิ่งไม้ที่หักโค่นลงมาจนมองไม่เห็นทางเมื่อถึงทางชันก็ต้องปีนปายอย่างทุลักทุเลก้องเดิน่าไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ทิศรู้ทาง แต่ก็เชื่อว่าเจ้าลมหวนหมาคู่ใจจะนำทางไปไม่ผิดแน่มีแสงสีเหลืองเรืองๆส่อง,อง,องลงมาจากยอดเขาเหมือนกันจะนำทางให้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่กล้องก็ต้องมุ่งไปข้างหน้าโดยจิตใจที่มุ่งมั่นแม่ของกล้องตกใจตื่นเพราะขวันร้ายแล้วก็ปลุกพ่อด้วยความกลัวพ่อก็ตื่นมาจุดตะเกียงแล้วทั้งคู่ก็พบว่ากล้องนั้นไม่ได้นอนอยู่ในมุ้งลมหวนก็หายไปด้วย ทั้งคู่ก็แปลกใจแต่ก็ยังคิดว่ากล้องอาจจะออกไปเข้าห้องน้ําก็ออกไปเรียกหารอบๆบ,บ้านแต่ก็ไม่มีเสียงตอบพ่อก็ตัดสินใจที่ไปแจ้งผู้นําหมู่บ้านให้ช่วยกันออกตามหาแม่ก็รออยู่ที่บ้านเผื่อกล้องจะกลับมาผู้นําหมู่บ้านระดมชาวบ้านออกช่วยกันคนหาทุกคนในหมู่บ้านพากันตื่นพวกผู้หญิงเด็กๆคนแก่พากันไปรวม,มที่บ้านกล้องเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส่วนพวกที่เหลือก็ช่วยกันเดินหาแต่ยังไงก็หาไม่เจอ ก็มารวมตัวกันที่บ้านแม่ของกองอ่ะแม้ว่าชาวบ้านจะอ่อนล้าเพราะขาดน้ำดื่มแต่ทุกคนก็ยินดีช่วยอย่างเต็มที่แม่อยู่ในสภาพตื่นตกใจเพื่อนบ้านต่างก็ช่วยกันปลอบให้กำลังใจพ่อก็เดินไปเดินมาอย่างกังวลใจเวลาเดียวกันพยายามคิดเดาว่าเกิดอะไรขึ้นกับกองเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงคนเล็กๆคนหนึ่งก็ชี้ไปที่ประตูบ้านตรงนั้นมีตะเกียงส่องสว่างพอที่จะเห็นว่า มีข้อความบางอย่างเขียนไว้ที่ข้างประตูเป็นลายมือของกล้องเขียนว่าเอาใบโพคืนต้นโพแล้วน้ำจะกลับมานะเด็กผู้หญิงคนที่อ่านเนี่ยตะโกนอ่านเสียงแจ๋วเยวเอาใบโพคืนต้นโพแล้วน้ำจะกลับมาข้อความนี้ทำให้พ่อเข้าใจว่ากล้องจะต้องขึ้นเขาไปที่ต้นโพแน่ๆพ่อเข้าไปดูที่หิ้งพระไม่มีใบโพอยู่บนนั้นแล้ว ก็ออกมาบอกทุกคนว่าจะขึ้นเขาไปตามหากล้องหลายคนตามไปด้วยแล้วก็รีบกลับไปเตรียมครบไฟและมือมีดพระนะทุกคนสลายตัวแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนคนที่จะขึ้นเขาก็ให้รีบกลับมารวมตัวกันเพื่อที่จะออกเดินทางแต่แล้วกลับกลายเป็นว่าแต่และครอบครัวพากันหอบผิวถุงถังหีบใบโพทองคําออกมาจากบ้านทุกคนล้วนปรารถนาที่จะขึ้นเขาเพื่อเอาใบโพไปคืนด้วยตัวเองคนแก่คนป่วยต่างก็อยากจะไปด้วย รวมทั้งครอบครัวของผู้ชายคนที่เคยกล่าวโทษกล้องเรื่องใบโพทุกคนจะได้เห็นว่าครอบครัวนี้มีใบโพเก็บไว้มากกว่าใครๆแต่ว่าคราวนี้เขากลับมีน้ำใจปันน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ให้จนหมดตุม่มเพื่อเอามาแจกจ่ายชาวบ้านส่วนคนแก่คนป่วยและเด็กเล็กๆที่ขึ้นเขาไม่ไหวก็รออยู่ที่หมู่บ้านและช่วยกันสวดภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยกลับมาบางคนก็ชวนกันไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ของกล้องเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ชวนกันออกเดินทาง โดยมีคบไฟมีตะเกียงแล้วก็เทียนไขส่องนำทางดวงไฟเล็กๆจำนวนมากค่อยๆเคลื่อนตัวเป็นแถวคดเคี้ยวขึ้นไปสู่บนภูเขาที่บนยอดเขาสูงสุดมีต้นโพไรใบแต่ส่องแสงสีทองสุกสว่างรอบๆต้นโพในระยิบระยับไปด้วยแสงหิ่งห้อยนับพันหน้าแปลกที่หิงห้อยเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความแห้งแล้งคบไฟ เทียนไขและตะเกียงของชาวบ้านช่วยส่องสว่างให้เห็นทางกลางป่าที่รกร้างเต็มไปด้วยน้าเต็มไปด้วยไม้คันและหน้าผาสูงชันส่วนสัตว์ร้ายนั้นไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าอบพยพหนีภัยไปอยู่ป่าอื่นกันหมดแล้วเมื่อเดินไปได้สักครึ่งทางแสงไฟจากวัสดุต่างๆของชาวบ้านก็ค่อยๆรีลงเพราะเชื้อเพลิงหมดแล้วก็เริ่มดับลงทีละดวงสองดวงจนเหลือเพียงดวงเดียวในมือของพ่อกอง ด้วยทุกคนตกลงกันไว้ว่าจะไม่รบกวนป่าหรือว่าทำลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดในป่าอีกก็เลยไม่มีใครคิดหยิบกิ่งไม้มาต่อไฟเป็นคำมั่นสัญญาที่ชาวบ้านมีต่อเทวดาในพิธีบวงสวงเส้นไหว้พวกผู้หญิงและเด็กเริ่มหวาดกลัวความมืดต่อจากนี้ชาวบ้านจะต้องอาศัยแสงจันทร์สัวนำทางการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากเมื่อไม่มีแสงไฟหลายคนก็สะดุดกิ่งไม้หกลม้มบางก็ลื่นถลไมจนเกือบลงเหว ทุกคนต้องช่วยประคับประคองซึ่งกันและกันผู้นําชาวบ้านก็สั่งให้ทุกคนชะลอความเร็วเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและขอให้จับมือกันเดินการเดินทางเป็นไปอย่างเชื่องช้าพ่อเป็นห่วงกล้องมากก็ขอเร่งฝีเท้าล่วงหน้าไปก่อนทิ้งให้เพื่อนนักหาของป่าสามสี่คนนําทางชาวบ้านพ่อยื่นคบเพลิงอันสุดท้ายให้ผู้นาหมู่บ้านแต่ว่าชาวบ้านทุกคนปฏิเสธขอให้พ่อก้องเอาติดตัวไปด้วยเพราะว่าเดินทางคนเดียวอันตรายกว่า พ่อก้องก็รับคบไฟคืนมาด้วยความทราบซึ้งในน้ําใจของทุกคนแล้วก็เดินลัดเลาะหายไปเด็กผู้หญิงคนที่พบลายมือของกล้องในเกิดล้มลงเพราะว่าสะดุดกิ่งไม้แห้งถุงใบโพทองคาใบเล็กๆของเธอขาดทะลุจนใบโพร,ร่วงลงมาปรากฏสีทองส่องสว่างชาวบ้านก็พากันแตกตื่นและพบว่าแสงสีทองของใบโพทําให้พวกเขามองเห็นทาง ชาวบ้านก็พากันหยิบใบโพของตัวออกมาถือชูขึ้นจนสว่างสวยัยเหมือนกับกลางวันการเดินทางก็เป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยขึ้นชาวบ้านหลายคนก็พนมมือท่วมหัวขอบคุณทิวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเมื่อเดินทางต่อมาได้สักระยะหลายคนก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงบางคนถึงกับเป็นลมลมพับไปคนที่ยังแข็งแรงต้องช่วยกันประคองน้ําที่เตรียมมาหมดหมดตั้งแต่เดินมาได้ครึ่งทาง แต่ด้วยพลังความสามัคคีและจิตใจที่เปี่ยมด้วยความหวังชาวบ้านต่างก็แข็งใจเดินต่อไปเพื่อถึงต้นโพให้เร็วที่สุดพ่อของกล้องมาถึงยอดเขาด้วยความเหนื่อยล้าลม้มลงนอนฟุบที่โคนต้นโพเพื่อนที่เดินตามมาด้วยก็ช่วยกันพยุงขึ้นน้ำจอกสุดท้ายที่แม่ใส่กระบอกมาช่วยให้พ่อกล้องฟื้นลุกขึ้นมาได้ทุกคนก็ช่วยกันมองหากล้องเพราะว่าถ้ากล้องไม่หลงทางก็น่าจะอยู่แถวแถวนี้ แต่ยังไม่ทันตะโกนก็มีตัวอะไรบางอย่างวิ่งตรงมายังพ่อกล้องเจ้าลมหวน่นแหละมันกระโดดโลดเต้นเหา่าหอนด้วยความดีใจพ่อถามมันว่ากล้องอยู่ที่ไหนเจ้าลมหวนก็หยุดมองขึ้นไปบนต้นโพแล้วก็เหา่าพ่อมองตามคะเนความสูงแล้วมาอยากเชื่อว่าลูกชายจะปีนขึ้นไปข้างบนได้เพื่อนคนหนึ่งก็ชี้ขึ้นไปบนกิ่งต้นโพเห็นว่ามีใบโพสีทองติดอยู่ใบหนึ่งพ่อเนะี่ยเชื่อว่าต้องเป็นใบโพของกล้องแน่แน พ่อไม่รอช้าก็ขอให้เพื่อนช่วยต่อตัวส่งจนคว้ากิ่งโพได้พ่อมองไปที่กิ่งใหญ่ที่สุดก็เห็นกล้องนั่งกอดต้นโพนิ่งอยู่ก็รีบเข้าไปอุ้มไว้แต่ว่าดูเหมือนกล้องจะหลับไปได้วยความอ่อนเพลียแม้พ่อจะพยายามปลุกกล้องก็ไม่ตื่นยังงวงเงียพูดวนไปวนมาว่าติดใบโพติดใบโพพ่อสังเกตว่าใบโพติดอยู่ที่กิ่งอย่างเป็นธรรมชาติกล้องทําได้ยังไงพ่อพยายามถามแต่กล้องก็ไม่ได้สติ น้ำที่เหลือในกระบอกของพ่อก็ถูกป้อนเข้าปากกล้องขบวนของชาวบ้านมาถึงที่ใต้ต้นโพแล้วชาวบ้านนับร้อยต่างเอาใบโพชูขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่าจะติดใบโพได้ยังไงหลายคนก็ปีนขึ้นไปบนต้นโพเพื่อจะเตรียมช่วยกันติดใบโพคนหนึ่งพยายามใช้เชือกมัดแต่ก็ไม่สำเร็จซ้ำยังหลุดร่วงลงไปค้างที่ก้านเล็กๆแล้วทันใดนั้นกิ่งโพก็ดูดใบเข้าไปติดอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อเห็นอย่างนั้นทุกคนต่างก็ทยอยส่งใบโพให้คนที่อยู่บนต้นซึ่งบัดนี้กระจายกันเกือบทุกกิ่งคราวนี้การติดใบโพเป็นไปอย่างง่ายดายเพียงจับที่ปลายแล้วเอาใบจี้ไปที่กิ่งต้นโพก็จะดูดเอาใบไว้จากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นเป็นแสนจนกระทั่งครบทุกใบตอนรุ่งสางกล้องลืมตาขึ้นอย่างอ่อนแรงเจ้าลมหววก็ยังวิ่งไปวิ่งมารอบๆเจ้านายด้วยความเป็นห่วง ทุกคนบนต้นไม้ทยอยลงมาจนหมดแล้วนั่งรายรอบต้นโพยใหญ่ซึ่งบัดนี้มีใบสีทองอารามเต็มต้นทุกคนก็ชื่นชมในผลงานของตัวเองที่สำเร็จลงด้วยดีความรักความสามัคคีชาวบ้านพนมมือยกท่วมหัวขออภัยในสิ่งที่ทำลงไปมีคนพูดขึ้นว่าเพราะความโลภทีเดียวถึงทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นกับหมู่บ้านอย่างแบบนี้จากนั้นก็ทยอยเดินลงเขา แม้ว่าหลายคนจะเหนื่อยล้าแล้วก็รู้ว่าไม่มีน้ำเหลืออยู่เพราะปั่นกันกินจนหมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนแต่พวกเขาก็ยังมีความหวังใครที่เดินไม่ไหวจริงๆก็จะมีคนผลัดกันเข้ามาช่วยประคองเด็กๆก็ขี่คอขี่หลังผู้ใหญ่ลงมาเมื่อเดินมาได้ครึ่งทางแดดก็เริ่มร้อนจัดขึ้นผู้นำชาวบ้านก็คุยกับพ่อว่าคราวนี้คงไปไม่รอดแน่ๆแดดร้อนจัดอย่างนี้ไม่มีน้ำกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว พ่อเสนอให้ออกหาผลไม้ป่าหรือว่าน้ำจากต้นไม้เผื่อจะพอมีเหลือบ้างชาวบ้านบางคนก็กลัวว่าเทวดาจะโกรธอีกถ้าไปเอาของป่าพ่อก้องน,นไม่เชื่อว่าเทวดาจะโกรธเมื่อการอาศัยป่าของมนุษย์เป็นไปเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเทวดาท่านคงจะยอมแล้วพ่อก็ชักชวนเพื่อนที่ชำนาญป่าเดินหายไปในป่ารกชัดระหว่างทางชาวบ้านหยุดพักกันที่ริมลำธารซึ่งแห้งสนิทมีเพียงก้อนหินที่ ร้อนแดดจนนั่งแทบไม่ลงมีทรายร่วนร่วนร้อนระอุมีพืชน้ำที่เหี่ยวเฉาเต็มไปหมดกล้องก็เดินมองหาเจ้าลมหวนที่หลงไปพักแล้วมีชาวบ้านชี้บอกว่าเห็นมันวิ่งขึ้นไปตามลำธารเสร็จแล้วอยู่ๆก็เห็นลมหวนวิ่งหน้าตั้งหางชี้ลงมาตามลำธารวิ่งไปห่าวไปเหมือนจะบอกอะไรสักอย่างแล้วปรากฏการมหาสัจจรรย์ก็เกิดขึ้น ที่สุดสายตาเหนือลำธารมีสายน้ำไหลลัดเลาะแนวหินไล่หลังลมหวนลงมาพร้อมๆกับความเขียวขจีของป่าที่เปลี่ยนไปทันทีที่น้ำไหลผ่านทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวดเร็วน่าอัศจรรย์ภูเขาที่แห้งแล้งต้นไม้ที่ไร้ใบเวลานี้กำลังชุ่มชื่นกระจายกันออกเป็นวงโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ต้นโพซึ่งกลายเป็นต้นโพสีเขียวธรรมชาติอย่างที่เคยเป็น รัศมีแห่งความเขียวขจีแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆผ่านกลุ่มชาวบ้านลงไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้านข้างล่างชาวบ้านที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงต่างก็ลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจพากันกินพากันดื่มน้ำลงเล่นน้ำในลานําธารล้างหน้าล้างตัวบ้างก็ประทมมือไหว้ขอบคุณเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาร้องรำทำเพลงกันอย่างลืมตัวพ่อกับเพื่อนๆกลับมาพร้อมกับตะโกนว่าทุกอย่างกลับมาแล้ว ในมือก็ถือกล้วยป่าลำไย,ยป่าเงาะมะม่วงป่าพ่อและเพื่อนๆบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่พบมาเมื่อมีน้ำดื่มมีอาหารกินทุกคนก็มีเรี่ยวแรงที่จะเดินลงเขากลับหมู่บ้านอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านกลับมาเหมือนเดิมแม่โอบกอดก้องด้วยความดีใจพ่อบอกแม่ว่า ต่อแต่นี้หมู่บ้านเราจะมีแต่ความสุขและชาวบ้านได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างทุกคนเห็นถึงผลร้ายของความโลภก,การไม่รักษาป่าซึ่งให้ทั้งอาหารให้ทั้งนำ้ำพวกเขารู้แล้วว่าเงินทองเป็นสิ่งลวงตาข้าวปลาต่างหากที่เป็นของจริงและที่สำคัญที่สุดก็คือพลังแห่งความสมานสมัคคีของทุกคนที่ทำให้พวกเขาผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้นับแต่นั้นมาลำธารก็ไม่เคยแห้งเหือดอีกเลย แม้ในฤดูแล้งที่น้ำน้อยชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างฝายหินเล็กๆทดน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้แล้วต่อมาก็ช่วยกันสร้างวัดเล็กๆขึ้นที่ยอดเขาเรียกกันว่าวัดฐานโูทองนอกจากนั้นชาวบ้านยังช่วยกันสร้างโรงเรียนเล็กๆสอนโดยพระและผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้คุณธรรมและวิถีชนบทส่วนครอบครัวของก้องนั้นความหวังของพ่อแม่ที่จะส่งก้องและน้องไปเรียนในเมืองก็เปลี่ยนไป พ่อแม่ตัดสินใจที่จะสอนก้องโดยตัวเองเพื่อให้ก้องสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมและอยู่ช่วยดูแลหมู่บ้านต่อไปพ่อบอกก้องว่าเกษตรกร,กร,รคือรากแก้วของแผ่นดินไม่ใช่รากหญ้าอย่างที่เขาพูดกันแล้ววันหนึ่งก็มีทางการเดินข้ามเขาเข้ามาที่หมู่บ้านและแจ้งกับชาวบ้านว่าอีกไม่นานนี้แหละในหลวงและพระราชินีจะเสด็จมาเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านขอให้ชาวบ้านเตรียมตัวเพื่อรับเสด็จ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งมองไปรอบๆหมู่บ้านแล้วถามชาวบ้านด้วยความสงสัยว่าเหตุไฉน,นหมู่บ้านแห่งนี้ถึงได้อุดมสมบูรณ์มากกว่าหมู่บ้านอื่นชาวบ้านก็พากันเงียบไม่ตอบแต่ชวนกันนั่งลงที่พื้นดินแล้วก็พร้อมใจกันพนมมือขึ้นท่วมหัวสายตาทุกคนก็มองขึ้นไปที่ต้นโพใหญ่บนยอดเขา